โคตรมวยสารคามแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยเยี่ยมตัวโคตรมวยจากมหาสารคามแสนชัย PKP แสนชัยมวยไทยยิมสุดยอดฝีมือชั่วโมงนี้ของเมืองไทย Ladies and gentlemen please welcome the fighter from Australia Victor NaxAustralia ดีเตอร์เน็ตดีกรีรองแชมป์มวยมาราธอนโตโยต้า2ปีสนามที่3ปี55และสนามที่4ปี56ที่ผ่านมายกแรกกำลังจะเริ่มขึ้นติดตามดูช็อตเด็ดเลยครับสำหรับแสนชัยกรรมการผู้ชี้ขาดสุทันปุรเขตนะครับยอดมวยมหาสารคามครับรายนี้ถือว่าเป็นนักมวยที่ครบเครื่องที่สุดณเวลานี้ครับผ่านสิงห์เหนือเสือใต้ผ่านมาเยอะแล้วครับครับคู่บารมีของเพชรยินดีครับครับผมต้องจับตาดูครับอย่างที่พิธีกรคุณโบ๊ทบอกไว้ครับเลยคำว่ายอดมวยไปแล้วครับสำหรับแสนชัยเจ้าของรางวัลที่สูงสุดในชีวิตคือเป็นยอดมวยถ้วยพระราชทานของเจ้าฟ้าชายสองสมัยนะครับต่อยกับนักมวยไทยด้วยการนี้ต้องต่อน้ำหนักทุกคนนะครับตั้งแต่2ปอนด์3ปอนด์4ปอนด์ขึ้นไปครับอายุ33แต่ว่าต่อยมันเด็กอายุ22นะครับแสนชัยโคตรมวยจริงๆเลยทีเดียวก็ต้องยอมครับเตี้ยเล็กแต่น้ำหนักที่ต่อตลอดผู้ชกคนนี้ก็คือเบอร์หนึ่งของชาวต่างชาติแล้วครับฟาบิโอปินก้าที่ว่าแน่ๆครับเสร็จคนนี้แหละครับวิกเตอร์แม็กเพราะฉะนั้นมาชมครับแสนชัยดูสิว่าจะอาศัยประสบการณ์มวยครับเสียเปรียบรูปร่างเยอะแต่ว่าฝีมือนี่ไม่ต้องห่วงโดนสอบแล้วนะครับก่อนจะถอยออกมาเลยครับเอาละครับพับนอกครับเป็นถึงรองแชมป์มวยรอบโตโยต้ามาถอดไม่ธรรมดาครับครับมาดีกะโลดีกะโลให้ดูแล้วนะดีกะโลให้ดูแล้วนี่ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าจังหวะการป้องกันตัวของแสนชัยนั้นทำได้ดีครับเนี่ยครับลูกแขนไล่แขนลงมาครับสูงกว่ายาวกว่าแต่โอกาสจะตีนั้นยากนะครับถือว่าเป็นยอดมวยคนหนึ่งที่ทางด้านเสียเนานี้ให้ความรักความเมตตาครับทางด้านแสนชัยโอ้โหครับเตะซ้ายต่อยซ้ายวิกเตอร์นั้นเป็นตัวใหญ่กว่าเราเยอะเลยครับแล้วเป็นมวยทุกรูปแบบครับรายนี้นี่ไม่ธรรมดาครับดูครับซ้ายโดนเข้าไปไม่สะเทือนครับซ้ายแล้วเกี่ยวจะคืนนะครับชมลีลาครับลูกศิษย์ของสมรักคำสิงห์ครับหลังจากอาจารย์นี่ผ่านไปแล้วครับได้รับรางวัลพิเศษจากท่านสมศักดิ์เทพสุทินด้วยแล้วก็คุณวิเชียรสมภพลุ่งโรจน์ครับโตโยต้าเคมอเตอร์ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดมาดูลูกศิษย์ครับแสนชัยลองนะครับผลออกข้างแล้วปิ้งโอ้โหนี่ก็จะถีบหน้าครับยกเท้าขึ้นสูงๆแล้วก็ฟาดลงมาครับลักษณะคล้ายๆเหยียบตะกร้อหน้านี่ครับแสนชัยนี่มีความสามารถพิเศษนะครับเล่นเซปักตะกร้อนี่กระโดดขึ้นฟาดได้สบายนะครับครับหมดยกแรกครับเดี๋ยวกลับมาครับสมภักช้านะครับยกแรกแสนชัยกับพิเตอร์แม็กนะครับจากออสเตรเลียในยกที่1มีช็อตเด็ดให้ชมดูนะครับจังหวะอาจจะคาดไม่ถึงเลยนะครับลูกนี้นะครับมาดีกันโหลกนะครับ
คุณประยูนสุวรรณโชตนะครับหัวหน้าค่ายมวยปอสุวรรณโชตขอเชิญร่วมงานปากพนันสังสรรค์ทั้งที่39นะครับที่สมาคมชาวปากใต้ในวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนครับรายได้ช่วยเหลือนักเรียนยากจนที่ขาดแคลนโทรศัพท์อ้าวชาวปากพนันไปร่วมกันนะครับที่สมาคมชาวปากใต้ครับ23พฤศจิกายนอยู่ในช่วงยกที่2ครับแสนชัยตอนนี้ดูจังหวะอยู่ครับแหมผีพาไม่ได้ครับเสียเปรียบรูปร่างเพราะฉะนั้นความส่วนสูงของแสงชัยนั้นแค่หัวไหล่วิกเตอร์นะครับนี่เตะ2ชั้นครับโอ้ดูครับงงนะครับชาวต่างชาติเจอแสงชัยเข้าไปโอ้โหจัดเรียนแบบครับแต่ว่าทำแบบทำรับไม่ได้ครับขวาล่างอีกเสียรางวัดครับอย่างนี้เริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับฝีมือของแสงชัยล้มไปนี่มีคอร์สครับทางด้านวิกเตอร์แน็กกวาดอีกแล้วโดนซ้ายทีนึงเอาคืนขวาซ้ายครับเริ่มจะโชว์ครับแสนชัยได้เวลาสยายแข้งซ้ายครับจากมหาสารคามน่าจะจัดเต็มเลยครับน่าจะจัดเต็มนี่วิกเตอร์นะครับจะโดนอะไรครับไอ้ป้านะครับบันเท้าเข่าศอกครบเครื่องเป็นมวยอิ่มบุญนะคุณชัยทัศน์นะนึกเท้าได้เท้านึกศอกได้ศอกแล้วครับต้องกันให้ดีครับแขนตกไม่ได้ครับวิกเตอร์แน็กแสนชัยเราไม่ห่วงครับแต่ว่าจะดูลูกไหนครับโอ้ดูครับดูคำหยับหลอกสับเท้าครับโอ้ดูโยกครับ33แล้วนะครับก็ดูสภาพร่างกายของแสนชัยยังเปรี้ยมากความแกร่งความฟิตของกล้ามเนื้อนะครับเรียกว่าตัวเท่ากันนี่เองไม่มีใครชกด้วยแล้วครับแสนชัยถึงเป็นที่มาของคำว่าโคตรมวยครับโคตรมวยสารคามโอ้ยสองครับตรงนี้ยังไม่ระคายผิวแสนชัยเลยครับวิกเตอร์แน็กรองแชมป์สนามที่3หมดยกเดี๋ยวกลับมาครับภาพช้านะครับยก2ของแสนชัยกับวิกเตอร์แจ็คนะครับนักชกจากออสเตรเลียก็เป็นการบ้านที่นักสู้จากออสเตรเลียนี่ต้องกลับไปคิดนานนะครับว่าเจอแบบนี้แล้วนี่โอ้เอาอาวุธไม่ออกเลยนะครับความเป็นยอดมวยของแสนชัยเป็นยกที่3นะครับท่านที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่ขณะนี้นั้นเกือบจะครบ3ชั่วโมงแล้วนะครับหน้าก็หิว CP Fresh Mart นะครับสดสะอาดปลอดภัยใกล้บ้านทันหมุนเลยครับ1788ส่งถึงบ้านดูกันต่อครับโค้งสุดท้ายครับเจ้าของนี้ต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบครับโคตรมวยมหาสารคามนอกจากฮิปปี้สิงห์มณียอดมวยเมืองใต้แล้วก็ยุคนี้แหละครับยุคของแสนชัยครับโอ้โหเตะซ้ายข้ามศีรษะไปเลยครับตัวเล็กแต่ว่าฉีกขาสูงเตะสูงครับคุณสมิงขาวครับเอามาดูว่าต้อนอย่างไรเดี๋ยวจับลมใช้ได้เลยนะวิตเนกนี่ถ้าผมไม่ได้มาเจอมวยประเภทยอดมวยของเราเนี่ยกินยากเหมือนกันนะเนี่ยรายการใหญ่ๆนี่แกเป็นแชมเปี้ยนทุกรายการนะครับเก่งทุกเวทีแต่ว่าโตโยต้ามาราธอนแล้วนี่ไปไม่เป็นเลยทีเดียวครับสำหรับวิตเนกมีนะก็ติดตามนะครับผลงานของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นปี2557คุณปิยรัตน์การันตีแล้วครับจะจัดให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกๆครั้งทุกปีครับครับผมครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณครับทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับแล้วก็บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับก็ได้2บริษัทองค์กรยักษ์ใหญ่ครับส่งเสริมและก็สนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเราครับทำให้ขจรไกลไปทั่วโลกครับคุณโตโยต้านะครับนี่ให้การสนับสนุนต่อโอ้ยเอาละครับโชว์เลยครับถ้าม้าดีกระโหลกในเวทีมาตรฐานนี่อาจจะเป็นข้อห้ามนะคุณสมิงขาวแต่นี่เวทีมวยชั่วคราวชั่วคราวแล้วก็ศิลปะไม้มวยไทยโชว์ได้ทุกรูปแบบโชว์ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบบแล้วท่านี้สวยมากด้วยนะไม่ใช่ว่าทำง่ายๆนะเจ้าวิกเตอร์แน็กนี่ฉลาดครับถ้าเกิดมาสู้เต็มเหนี่ยวนี่อาจจะโดนน็อกไปแล้วครับเขาสู้พางป้องกันตัวพางครับเพราะฉะนั้นน่าจะเกมยาวครบ3ยกครับเจอกับสมรักก็กินยากเจอกับแสนชัยก็กินยากครับเจอแล้วปวดหัวครับมีลูกสับขาหลอกครับคุณชัยทัศน์ยิงกับนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษอีกครับต่อยแค่ 6-70% นะครับก็ถือว่าเป็นการโชว์ให้ได้เห็นนะครับฝีไม้ลายเท้าของเขาท่านผู้ชมครับและผู้ชนะคู่นี้คือ The Winners แสนชัย BKB แสนชัยมวยไทยยิมครับนักชกจากประเทศไทยผู้มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศครับคุณธรรมนูญโกวิทยากรรมการผู้จัดการใหญ่